นรัดเรือก่อนรัดเรือพี่รัดเรือได้ได้เรือไประวังไปไปไประวังใจเย็นใจเย็นใจเย็นมีดไม่จับเขาได้ไหมเร็วเฮ้ยจีจะเร็วเร็วเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเฮ้ยจ่าช่วยใจช่วยพี่เขาเจอแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยปั๊มเลยปั๊มปั๊มเลยปั๊มตอนนี้กำลังเร่งทำ CPR แต่หลายนาทีแล้วรอบเลยค่ะรอบเลยเหตุการณ์นี้ที่ช่วยไว้ที่ CPR ไปต้องขอแสดงความเสียใจตายนะฮะอ้าวคุณยายคือ1ใน3ที่เรือล่มและจมแต่จริงๆเนี่ยเรือที่อยู่บรรทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่3รายนะครับแต่มีทั้งหมด8รายแต่จมน้ำหายใน3รายแล้ว2ใน3คือกู้ภัยอีก1รายที่ปั๊มหัวใจไม่รู้ปั๊บๆคือคุณยายนุพินถายศอายุ71ปีเคาะร้ายนี่ถนนนะครับค่ะอะไรนะฮะถนนเดิมทีเป็นถนนแต่ตอนนี้เป็นน้ำไปหมดแล้วแล้วแรงมากนี่คือเลียบทางรถไฟเชียงแสนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีเชียงใหม่ถึงได้บอกไว้เชียงใหม่น้ำแรงจัดแรงจริงทั้งจังหวัดเลยนะครับส่งโรงพยาบาลกู้ภัยพยายามแล่นเรือไปแล้วขึ้นฝั่งขึ้นบกนำส่งโรงพยาบาลต่อแต่สุดท้ายคุณยายตายฮะปั๊มหัวใจยื้อชีวิตกลับมาไม่ได้ส่วนพี่กู้ภัยอีก2รายสามารถหาเจอและช่วยเหลือเอาไว้ได้2เป็นพี่กู้ภัยอีก1รายคือคุณยายเหตุการณ์นี้น้ำแรงเรือล่มคนบอกเข้าใจแต่ทำไมไม่ใส่ชูชีพเหรอต้องบอกอย่างนี้นะครับเหตุการณ์นี้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาเอาชูชีพติดไปแต่บางครั้งบางทีเข้าไปที่บ้านหลังนึงบ้านหลังนี้ชุมชนนี้เขามีมากกว่าจำนวนชูชีพแต่เขาไม่อยากอยู่เขาไม่รู้ว่าพี่จะกลับมารับหนูเมื่อไหร่อ่ะเขาเลยขอติดเรือมาด้วยกลับกลายเป็นว่างานนี้มันไม่เหมือนเรือดำเที่ยวชูชีพต้องพอดีกับจำนวนผู้โดยสารบนเรือแต่งานนี้ต้องออกมาหนีตายจากในบ้านออกมาก่อนแล้วหนูขอไปตายเอาดาบหน้าสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าตายจริงเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีคนตายอีกแล้วที่เชียงใหม่น้ำท่วมรอบนี้ฮะโอ้ยไม่ได้มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพอมันล่มลงมาเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่เองเขาก็กลัวนะไม่ใช่ว่าเขาไม่กลัวนะตัวเจ้าหน้าที่เขาก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่ด้านหลังแต่คนที่เขาไปช่วยก็คือเต็มใจที่จะช่วยจริงๆแต่ว่าสุดท้ายไม่สามารถต้านทานกระแสน้ำเอาไว้ได้ค่ะทีนี้เรื่องของน้ำที่จมลงไปเนี่ยคุณผู้ชมนอกเหนือจากจุดนี้นะคะยังมีอีกจุดนึงค่ะทีมกู้ภัยพัทยาเดินทางขึ้นเชียงใหม่เลยเพื่อไปช่วยกับเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะค่ะตอนนี้เรือจมอยู่เรือจมอีกหลายลำไปดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเดี๋ยวดึงคนขึ้นมาไอ้บอยมัดเลยโยนเชือกเอามัดเชือกเหลืออยู่เอายกต้นเอาเอ็กนายอำเภอล่ะถามว่านายอำเภอใช่ไหมครับนายครับนายอำเภอครับนายอำเภอมาแล้วครับนายอำเภอมาแล้วครับนี่ก็เป็นจุดอีกหนึ่งลำเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมที่เรือเนี่ยล่มลงไปนะคะแล้วก็ต้องคอยช่วยเหลือกันจุดนี้เนี่ยมีนายอำเภอแล้วก็คณะน้ำเนี่ยน้ำกระแสเดียวกันกับที่พี่ต้นเล่าเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอยู่ในพื้นที่หนองพึ่งของอำเภอสารพีแต่ว่าเรือลำที่ล่มนี้เป็นคณะของนายอำเภอฮอดชื่อว่าคุณจักรพันธ์ทองอ่ำค่ะคุณผู้ชมแล้วบนเรือเนี่ยมีต้อง13คน13คนที่อยู่บนเรือลำนี้นะคะผู้โดยสารทุกคนต่างพยายามจะพากันเอาชีวิตรอดลอยคอไปกอดอยู่กับต้นไม้หน่อยเห็นไหมกอดแบบแน่นเลยอ่ะคุณผู้ชมคือยังไงตอนนี้ชีวิตเขาสำคัญที่สุดเลยแล้วพอพี่ๆชุดนี้ซึ่งเป็นทีมกู้ภัยมูลที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าช่วยพี่เขาเอาชูชีพยื่นให้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าต่างคนตอนนั้นก็พยายามที่จะหาที่เกาะบางคนเริ่มจะหมดแรงแล้วน้ำมันซัดแรงมากๆนะคะพอสวมชูชีพเสร็จก็พยายามเคลื่อนย้ายพากันไปในพื้นที่ปลอดภัยเรือล่มในครั้งนี้เนี่ยนายอำเภอฮอดคือคุณจักรพันธ์มาพร้อมกันกับทีมงานตั้งใจดีนะคะคุณผู้ชมเอาเรือท้องแบนออกไปช่วยอพยพชาวบ้านแต่คุณผู้ชมดูกระแสน้ำดิแรงมากแล้วเรือท้องแบนเอาไม่อยู่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือท้องแบนบางลำเป็นแบบไม่มีเครื่องอ่ะสู้ไม่ไหวนะเออ
นี่พี่บอลน่ะคนพายเรือแค่แม่น้ำแรงแจวเราสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ไหวฮะโอ้แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าต้องพายต้านกระแสน้ำอ่ะสู้ไม่ไหวจริงๆค่ะน้ำมันเชี่ยวกราดแล้วมันก็ซัดเรือคว่ำไปเลยบนเรือนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่น่าสงสารคือเอาล่ะทุกชีวิต13คนรอดมาได้แต่ว่ามีบางบ้านที่เขาเอาน้องหมาน้องแมวมาด้วยไปหมดเลยเหรอโอ้โหช่วยสัตว์ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวค่ะก็มีแต่สัตว์เลี้ยงที่จมน้ำสูญหายไปไม่มีใครอยากจะปล่อยน้องนะคุณผู้ชมแต่ว่าถึงนาทีนั้นน่ะตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่แล้วอะถ้าเกิดว่าเราปล่อยมือจากต้นไม้ลอยตามน้ำเพื่อไปอุ้มหมาเรากลับมามีสิทธิ์ตายคู่โอ้โหสะเทือนใจจริงๆเจ็บปวดนะดูกี่ครั้งก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจให้จริงๆนะครับ